ซึ่งมีผู้อำนวยการส่วนนะคะท่านเอกกองพงเชียร์อาสานะคะแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการส่วนท่านเอกบดินทร์เดชาเลิศจะเป็นที่ปรึกษาสำหรับกลุ่มที่สองค่ะสำหรับกลุ่มที่สามนะคะก็สัมมนาเพื่อที่จะตอบบทการหรือปัญหาที่เราได้กำหนดขึ้นนะคะซึ่งเป็นปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงเนี่ยเราก็โดยท่านผู้อำนวยการศูนย์ทักษะการเกษตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการตามแผนแม่บทนะครับแล้วก็ภารกิจอื่นที่สปสีรับผิดชอบนะครับเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารพวกเราได้มีผลงานด้วยในพื้นที่ต่างๆเช่นเจ้าบุญก็ดีนะครับสมุทรสงครามก็ดีนะครับขอเรียนเชิญผู้ในการสื่อประสานในวันที่สี่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านหน่อยครับพิเศษนี้ไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีวาระมีอะไรสิเพียงแต่ว่าพอเห็นพวกเราซึ่งถือว่าเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมธภาคกรมธจังหวัดแล้วก็ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมธภาคไทยนะครับพอเห็นมาเยอะๆเราก็อยากจะมาคุยด้วยนะครับจะได้รู้จักกันไว้นะครับแรกก็แนะนำตัวเองนิดนึงสำหรับผมก็ผลโพเรื่องเศรษฐกิจการเงินนะครับเป็นพิเศษไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีวาระมีอะไรสิเพียงแต่ว่าพอเห็นพวกเราซึ่งถือว่าเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมธภาคกรมธจังหวัดแล้วก็ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะผมก็บอกว่าโอ้โหแน่นอนสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการไปเป็นปฏิบัติการของศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่4ครับก็คือในการรักษามั่นคงภายในระยะระดับนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแถลงผลงานนะครับตามแผนแม่บททรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับพลังงานอาหารและงานด้านการป้องกันบรรเทาสาภัยครับซึ่งในปีนี้ก็เกิดโรคระบาดเรื่องโควิด19ครับซึ่งในส่วนของกรมธจก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการตั้งชุดร่วมนะครับในการที่จะคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดนั้นที่ผ่านมาซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้นะครับจะนำไปสู่การดำเนินการในปีต่อไปนะครับที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาภัยครับ